ทยาศาสตร์การแพทย์เผย10ผักยอดฮิตช่วงเทศกาลกินเจตรวจพบสารตกค้าง 16.1% ราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้หญิงท้อง 12-20 สัปดาห์เข้าตรวจปรึกษาก่อนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์พูดคุยกับเคนธีรเดชแอนทองประสมทุ่มสุดตัวในละครซุปตา2550ปลื้มกระแสตอบรับดีติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับจอยชนิชาแล้วก็ลูกแก้วก่อนกมลนะคะรับชมกันได้สดๆค่ะผ่านหน้าจอช่อง3กด33แล้วก็ดูมือถือได้กด3 plus ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะมาที่เรื่องราวของเทศกาลกินเจค่ะปีละครั้งหลายคนก็เลือกที่จะละเว้นเนื้อสัตว์นะคะเพื่อสร้างบุญหรือว่าเพื่อปรับสมดุลในร่างกายค่ะแต่วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะออกมาเตือนกันนั่นก็คือเรื่องของผักสุดฮิตในเทศกาลกินเจค่ะคุณผู้ชมพอล่าสุดมีการสุ่มตรวจผักบางชนิดนะคะปรากฏว่ามีสารตกค้างถึง 16.1% เลยใครเข้ารอบบ้างไปดูกันค่ะคราวนี้ทำเอาคนชอบกินผักอย่างเราๆเนี่ยคือใจตุ้มๆต่อมเหมือนกันนะคะเพราะบางทีผักที่เราคิดว่าทานไปแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกายกลับอาจจะให้โทษค่ะเพราะว่ามีสารเคมีตกค้างยิ่งช่วงเทศกาลกินเจซึ่งเป็นช่วงที่ผักขายดิบขายดีแบบนี้เนี่ยนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารค่ะก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารโดยลงพื้นที่เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะยาวต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกันยายนปีนี้เลยวิธีการก็คือเขาจะสุ่มเก็บตัวอย่างผักจากตลาดสด5ภาคทั่วประเทศไทยนะคะเน้นเป็นผักที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลกินเจทั้งหมด10ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแครอทหัวไชเท้ากะหล่ำปลีกวางตุ้งคะน้าผักกาดขาวมะระเห็ดผักบุ้งและถั่วงอกค่ะเก็บมาทั้งหมด218ตัวอย่างและพบว่าในจำนวนนี้นะคะมี35ตัวอย่างที่ตรวจพบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างค่ะที่พบมากๆเลยก็คือในคะน้ากวางตุ้งมะระเห็ดผักบุ้งและถั่วงอกนะคะซึ่งคิดเป็น 16.1% เลยทีเดียวและในส่วนของการสุ่มตรวจอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์พวกโปรตีนเกษตรต่างๆรวมถึงอาหารประเภทเส้นนะคะพบว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสารอันตรายแต่อย่างใดค่ะยังไงก็ตามในการรับประทานอาหารเจเนอะเราก็ต้องมีการแบบดูวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสามารถตรวจเช็คตามฉลากต่างๆได้นะคะให้เห็นว่าแหล่งผลิตได้มาตรฐานและพวกผักผลไม้ต่างๆก็ต้องล้างให้สะอาดล้างให้ดีๆเลยนะคะจะได้แบบช่วยในการชะล้างสิ่งตกค้างได้ได้บุญแล้วจะได้สุขภาพดีด้วยถูกต้องค่ะมาต่อกันที่เรื่องผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรืออยากจะยุติการตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าบ้านเรามีปัญหาก็คือเรายังมีกฎหมายนะคะไม่ให้การทำแท้งเนี่ยถูกกฎหมายอยู่นะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้หาวิธีช่วยเหลือโดยล่าสุดได้ออกประกาศค่ะเรื่องการตรวจและคำรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์นะคะโดยกำหนดให้หญิงที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ที่มีความประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์จะต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นก่อนจะตัดสินใจที่จะยืนยันการยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้การตัดสินใจของผู้หญิงคนนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านค่ะโดยผู้หญิงนะคะที่มีอายุครรภ์ตามกำหนดสามารถแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานบริการปรึกษาทางเลือกนะคะซึ่งทางกรมอนามัยจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไปค่ะเพื่อเข้ารับการปรึกษาโดยจะแจ้งช่องทางนะคะทางใดทางหนึ่งโดยจะแจ้งด้วยตัวเองเป็นหนังสือทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่สะดวกเลยค่ะซึ่งถ้าหน่วยบริการนะคะดำเนินการตรวจวินิจฉัยอายุครรภ์แล้วหากคุณอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์และยังยืนยันว่าจะยุติการตั้งครรภ์ก็ให้ดำเนินการต่อตามข้อบังคับแพทย์สภาค่ะแต่หากอายุครรภ์เกิน20สัปดาห์ให้หน่วยบริการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไปนะคะการให้คำปรึกษาทางเลือกแล้วก็ยุติการตั้งครรภ์นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อตัวผู้ที่ตั้งครรภ์เองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองนะคะสิทธิของผู้หญิงแล้วก็ชีวิตของเด็กทารกในครรภ์ด้วยนอกจากจะสร้างความมั่นใจนะคะต่อบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่จะเป็นผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์แล้วนะคะก็ยังลดแรงจูงใจของผู้หญิงในการทำแท้งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะใช่ซึ่งอันนั้นก็ยิ่งอันตรายเขาไปใหญ่เลยนะคะ
ฝนก็ยังคงตกพรำๆกันอย่างต่อเนื่องเลยตกหยุดๆนะคุณใช่ซึ่งลูกชายก็คือเป็นหวัดไปแล้วจากเมื่อวานที่เล่นน้ำฝนไปมานะที่พามาช่องล่าสุดเรายังต้องติดตามสถานการณ์เรื่องฟ้าฝนกันอย่างใกล้ชิดค่ะกับคุณพายุโนรูนั่นเองตอนนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวมาในประเทศไทยนะคะในวันที่29กันยายนนี้แล้วค่ะโอ้โหท่วมไม่ท่วมยังไงก็ต้องรอติดตามกันเลยนะคะแม้ตอนนี้พายุโนรูจะยังพัดไม่ถึงประเทศไทยค่ะแต่อิทธิพลของมันเนี่ยเริ่มส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมแล้วนะคะผู้ชมเราอาจจะต้องเตรียมรับมือกันมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเส้นทางของพายุโนรูตอนนี้หลังจากเข้าถล่มทางภาคเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะคะเช้าวันนี้พายุโนรูก็เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งภาคกลางของประเทศเวียดนามค่ะและคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยพายุโนรูจะเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองดานังและจังหวัดบินดินทางตอนกลางของเวียดนามไปทางตะวันออกราว170กิโลเมตรด้วยความเร็วลมสูงสุด166กิโลต่อชั่วโมงค่ะก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกทำให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยสั่งการทุกภาคส่วนเลยนะคะเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นโนรูลูกนี้และเตรียมแผนอพยพประชาชนกว่า 800,000 คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนในประเทศไทยของเรานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศเตือนพายุโนรูฉบับที่4เมื่อวานนี้โดยคาดว่าการที่พายุโนรูเคลื่อนเข้าเวียดนามนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ทั่วไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็คาดการว่าพายุโนรูนะคะจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานของไทยในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้ค่ะก่อนที่จะถึงไทยเนี่ยพายุโนรูไต้ฝุ่นเนี่ยนะคะก็จะอ่อนกำลังลมเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ดีเพรสชันตามลำดับค่ะโดยจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือนะคะตามทิศทางของพายุที่จะพาดผ่านก็คือมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะซึ่งลักษณะการเคลื่อนนะคะในทิศทางนี้ก็จะใกล้เคียงกับพายุเตี้ยนหมู่ที่เคยพัดเข้าในภาคอีสานมาแล้วนะคะเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วจึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกด้วยค่ะและภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแล้วนะคะวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสสรค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุปฏิบัติการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งทางทหารฝ่ายปกครองป้องกันภัยจังหวัดและกรมทางหลวงที่ดูแลเรื่องถนนหนทางต่างๆด้วยนะคะและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานนะคะจัดกำลังจิตอาสาเตรียมชุดปฏิบัติการต่างๆให้พร้อมค่ะทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการดูแลประชาชนและจัดชุดสายตรวจคอยป้องกันเหตุอาชญากรรมไม่ให้คนร้ายเนี่ยฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนที่เดือดร้อนอีกด้วยล่ะค่ะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฟ้าฝนนะคะหนักมากจริงๆแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องบางทีมาไม่บอกไม่กล่าวอีกด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังจะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันให้ดีก่อนก็แล้วกันนะคะใช่ค่ะช่วงหน้าค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะเราจะได้พูดคุยกับ2ซุปตานะคะพี่เคนธีรเดชแล้วก็พี่แอนทองผสมค่ะจากละครซุปตา2550ตอนนี้มารออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเดย์แฮร์แชมพูลาซาด้าไทม์ไทยเมาส์สเปรย์กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของข่าว3สีค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรานะคะได้ต้อนรับ2ซุปตาเมืองไทยนะคะพี่เคนธีรเดชนะคะแล้วก็พี่แอนทองผสมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าในเรื่องต้องเรียกว่าพี่ริวธีรเดชแล้วก็พี่แคทน้ำฟ้าคือจริงๆในเรื่องกับตัวจริงมันคล้ายกันมากเลยเพราะว่าเป็นซุปตาค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันมานานแล้วกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งในตรงนี้ตอนที่เปิดเรื่องมาแต่ต้องถามว่าฉากแรกที่เข้ากันเคมีมันยังได้อยู่ไหมคะทั้งสองคนติดนิดนึงค่ะแรกที่เข้าฉากแล้วดันเป็นฉากยากด้วยไม่รู้ว่าจะตอบแบบว่าทำไมจะต้องพูดความจริงขนาดนั้นคือมันต้องมีแบบจูนกันนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก่อนหน้านั้นได้มีการแบบพูดคุยกันก่อนไหมคะก่อนที่จะมา
คุยเยอะคุยเยอะเลยว่าแบบว่าเอ๊ะเราจะยังไงก็ถกกันตลอดเลยใช่แล้วไม่ฉากแรกมันติดตรงไหนคะมันเป็นฉากแบบเขาเอาฉากแบบเหมือนฉากใกล้จบมาถ่ายก่อนเป็นฉากแบบดราม่าหนักๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเรายังไม่ได้ถูกวอร์มเครื่องเท่าไหร่เงี้ยก็จะยากสำหรับเรานิดนึงคือประมาณว่าซีแรกก็มาถึงก็ถ่ายบทตอน19เลยน่ารักเป็นความท้าทายเลยใช่เพราะเห็นว่าเป็นพี่แอนไงเลยสามใช่รู้อยู่แล้วว่าเขาทำได้แต่ไม่ได้พี่แอนแต่ก็ยากอยู่จริงๆเล่นเสร็จนี่น้องๆแบบว่าตบมือเลยจำไม่ได้วันนั้นอ่ะจริงๆเขาตบมือเขาแบบโอ้พี่แอนห่วงอะไรเนี่ยสุดยอดเลยเจโตมคงไม่เคยเห็นเทพเขาเล่นกันเดี๋ยวนะในตอนแรกคุณตกลงคุณจะถ่อมตัวหรือว่าคุณจะยังไงกันแน่ฉันใช่เลยเจโตคือผู้กำกับอีกคนนึงค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะพี่เคนก็คือเต็มวงหลายใบเลยเป็นทั้งนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยมันมีความยากง่ายอะไรยังไงหรือว่าสนุกสนานยังไงพิเศษนะคะความสับสนโอลหม่านนะวิ่งไปวิ่งมาใช่ทำหลายหน้าที่ช่วงวันแรกๆจริงต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจริงแอนเขาไม่รู้จริงก่อนที่เขาจะมาวันนั้นเนี่ยผมมาแอบถ่ายกันมาแล้ว2วันเพราะว่าบอกน้องว่ามันเป็นซีนบ้านผมไงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรช่วงแรกแบบพี่ขอยังไม่บอกพี่คนเดียวก่อนแล้วกันเพื่อแบบว่าให้น้องๆทุกคนแบบเตรียมความพร้อมว่าเฮ้ยพวกเราโอเคกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่3เนี่ยซุปตาจะมาแล้วนี่เราต้องให้เกียรติเขานิดนึงคือไม่หรอกคือถ้ามาแล้วเดี๋ยวแบบเกรงใจเขาไงเขาเป็นเพื่อนใช่ป่ะเดี๋ยวเขาเห็นความหมายว่าเอ๊ะมีความไม่พร้อมความอะไรหรือเปล่าก็อยากให้เขามาแล้วเขาต้องประทับใจไงใช่ไหมประทับใจมั้ยประทับใจมากพี่แอนพูดเหมือนแบบประทับใจมากต้องประทับใจแล้วแหละใช่เพื่อนทำให้ขนาดนี้ต้องถามพี่แอนว่าตอนที่พี่เคนติดต่อไปไม่ได้บอกใช่ไหมคะหรือบอกว่าพี่เคนกำกับด้วยเรื่องนี้บอกหมดเลยแต่ว่าก็แค่รู้สึกแบบเอ้ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะเล่นกับเขาแต่ว่าแค่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมาแบบเป็นผู้กำกับแล้วเรายังไงวะคือเหมือนคนเคยทำงานด้วยกันแล้วอยู่ๆเขาแบบขยับสถานะมาเป็นผู้กำกับแล้วต้องมาบอกเราอีกทีนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าต้องมาสั่งให้เราทำแบบนี้เราจะทำให้เขาได้ไหมแล้วเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนเพราะเราไม่เคยเห็นงานกำกับเขาจากที่อื่นไงอย่างสมมติถ้าเป็นผู้กำกับคนอื่นเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้สไตล์นี้ใช่อันนี้คือตั้งหลักไม่ถูกเลยอ่ะใช่แต่พอเข้าวันแรกที่พี่เคนกำกับพี่แอนเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนเลยคือเขาแบบมีความชัดเจนเลยจะเอาอะไรเลยคือไม่เงอะงะไม่แบบไม่งงไม่หลงทางไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือซ้อมมาแล้ว2วันเก่งมากทำได้ดีเก่งมากคือถึงแม้จะไม่มั่นใจก็ต้องทำเป็นมั่นใจให้เพื่อนเห็นความลังเลของเราไม่ได้เป็นการแสดงซ้อนการแสดงแบบนี้เลยนะเชื่อเรามันดีมากมันก็เล่นใหญ่ตรงมาทันทีใช่เราก็ลนไปหมดเลยก็เล่นให้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าลนไปหมดเล่นให้แล้วก็ต้องเล่นทุกอย่างด้วยแม้ทั้งบทผีตลกอะไรใดๆก็ต้องเล่นใช่ไหมคะตอนหน้านี่ไงวันพรุ่งนี้นะคะใช่เราให้ฟังถึงเรื่องราวผีตลกนะคะครับจริงเป็นสถานการณ์ชื่อโฮเทลควอรันทีนเป็นตอนที่นักแสดงทุกคนในเรื่องเนี่ยต้องไปกักตัวเพราะว่าถ่ายไม่ทันแล้วอยู่ในโรงแรมเดียวกันซึ่งโรงแรมนี้ก็เหมือนกับว่ามีความหลอนอยู่แล้วก็จะมีตัวละครคือน้องเจมมาเนี่ยที่เข้ามาเป็นตัวที่จะแบบว่าเอ๊ะเหมือนกับเห็นผีอ่ะเรื่องราวของการถ่ายทำมันก็เลยเปลี่ยนไปเรากำลังจะถ่ายกันตอนคืนไงนั่นแหละก็เป็นที่มาว่าเราจะได้เห็นคุณแอนบ้านผีปอบพี่แอนจะเป็นฟิลที่อยากเล่นไหมคะพี่แอนเขาอยากเล่นเขาต้องจับเพื่อนต้องจับแล้วก็ต้องทำอ่ะเนาะไม่ใช่ไงคือมันเหนื่อยประเด็นคือวิ่งหนีผีแล้วก็กรีดกรีดกรีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องแต่งตัวอะไรที่มันยากๆเรื่องผมมันก็ทำทรงแบบใส่ชุดราตรีสีแดงแล้วก็ผมแบบคือจริงเขาใหญ่หน่อยเขาจะต้องแบบสวยคือเขาเป็นซุปตาไงจะให้ผู้หนีแบบไม่สวยไม่ได้ต้องสวยด้วยหนีด้วยต้องใส่ชุดสูงทุกอย่างต้องเป๊ะไปจังชุดราตรีอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยแบบโหโคตรเหนื่อยเลยวิ่งอยู่คนเดียวเลยนี่คือแค่ผ่านมาแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชมกันตอนที่4แต่ต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้มันสั้นมากมันมีแค่10ตอนต้องถามพี่เคนว่าทำไมถึงทำแค่10ตอนเองจริงก็เราอย่างที่บอกคือผมอยากทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เราก็ลองทดลองดูด้วยครับว่าทำแบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนิดนึงให้ผู้ชมลองชิมดูก่อนครับแต่ว่าเป็น10ตอนที่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากทุกตอนต้องหลังจากเนี้ยคือจะมีอะไรที่แบบเยอะเลยอะค่ะค่ะน้ำพระเด็ดขาดที่สำคัญก็คือในส่วนของซุปตาต่างๆออกมาปุ๊บๆเยอะแยะมากมายแก๊งเฟอร์บี้มากันครบด้วยครบคุณพี่ใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหนคะกับแก๊งนี้น่าจะเหมือนกับด้วยคิวแต่ละคนคือทุกคนคิวยากหมด
จะรวมตัว5สาวได้แล้วก็เจมจีอีกคน6คนนี้ได้เนี่ยคนนี้ได้อาจจะติดคนนั้นคนนี้แล้วก็มีเรื่องของโควิดด้วยตอนนั้นนะครับก็มีเหมือนกับว่าน่าจะพยายามอยู่ประมาณ 4-5 รอบนะที่แบบว่าจะได้ละอ้าวเหมือนมิ้นขึ้นสักคนนึงขึ้น2คีย์โอเคโฮสต์มีแต้วด้วยมีใครก็จะแบบว่ากว่าจะรวมตัวกันสุดท้ายก็กว่าจะได้ถ่ายซีนนี้ก็คือน่าจะใกล้ๆปิดกล้องละครับแล้วก็สำเร็จมากันครบแล้วสำเร็จใช่ครับเขาบอกว่าจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมฉันอยากถามคำถามวันนี้ก่อนได้พี่เพนมีออกในการคืนกำไรให้คุณผู้ชมนะคะในการมีฉากเซ็กซี่มากมายอะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อถอดเสื้อเนาะพี่แอนมีแต่พี่ถอดอ่ะไอ้คนผิดคนหรือเปล่าทีมงานเราเล่นผิดคนหรือเปล่าคนไม่ของผมมันจะมีเหมือนเป็นดรีมซีนเลยเหมือนใส่เสื้อกล้ามแล้วก็แบบล้างรถเลยฟินฟินดรีมซีนเป็นซีนความคิดของพี่แอนเห็นผมแต่จริงแบบเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยคือกำไรนิดหน่อยอยู่ๆแบบว่าพี่เคนก็แบบว่าไปแบบว่าประมาณนั้นโอ้ดีถือฟองน้ำแล้วก็หยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยถามมาอ่ะรอติดตามกันได้นะคะทุกวันพุธพฤหัสค่ะช่อง3กด33สุดท้ายให้เป็นพี่แอนละกันฝากนะคะที่มากันในวันนี้คือกำลังจะมาทวนความจำแต่ละคนว่าละครเรื่องนี้มีแค่10ตอนนะคะแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงจะครึ่งทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกครึ่งทางที่เหลือเราอยากให้ทุกคนรอดูว่ายังมีศิลปินอะไรที่แบบมารับเชิญอีกเยอะแยะแล้วก็ทำสีสันให้กับเรื่องอีกเพียบเลยรวมทั้งเส้นรักของเรา2คนก็จะมีการพัฒนาเติบโตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยี่ยมเลยไม่ต้องพูดแล้วค่ะคุณตบมืออย่างเดียวยอดเวลาหมดพอดีขอบคุณพี่แอนกับพี่เคมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์สูงนะคะทุกวันพุธพฤหัสเดินทางมาใกล้จะถึงครึ่งทางกันแล้วด้วยนะคะอยากให้ติดตามกันทุกตอนเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้เรายังมีบรรยากาศนะคะความสนุกของคอนเสิร์ต3สีสันจอยมาฝากกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีจัตวีกันต่อในช่วงหน้าค่ะคอนเสิร์ต3สีสันจอยในครั้งนี้เราได้เดินทางมามอบความสุขความสนุกให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมขนกองทัพดารานักแสดงจากช่อง3และศิลปินอีกมากมายไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวหนองแซงณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซงอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีกับโครงการชาวหนองแซงร่วมใจต้านภัยยาเสพติดก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้นนั้นเรายังมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและมีการแจ้งท่านผู้ชมในเรื่องของการถ่ายทำและการบันทึกการแสดงสดตามมาตรการ PDPA อีกด้วยเอาละค่ะสัญจรมาถึงสระบุรีทั้งทีเราจะเริ่มสตาร์ทความสนุกตั้งแต่ช่วงเย็นกันไปเลยเรามีบูธกิจกรรมดีๆจากทางผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ต3สีสัญจรมาให้พี่น้องชาวสระบุรีได้ร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัลแบบจัดเต็มคุณผู้ชมคะความสนุกบนเวทีใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากหนุ่มๆสตาร์ Search Idol ที่จะมาแจกความหล่อน่ารักชวนฟินส่วนใครที่ชื่นชอบนักร้องสาวเสียงเพราะตลอดการเตรียมหูเคลือบทองคำมาฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยกับฝนธนสุนทรและหนุ่มคนนี้ที่พลังเสียงสุดยอดบอกเลยว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นเอจิรากรนั่นเองก็ขนเอาเพลงฮิตติดหูและผลงานใหม่มาให้ได้ฟังกันด้วยปิดท้ายด้วยฉ่อยสนุกๆมอบความสุขให้กับทุกเพศทุกวัยกับ3หน้าซุปตาฉ่อยต่อยหอยนายงณนงณพวงนั่นเองและนี่คือสีสันความสนุกของคอนเสิร์ต3สีสันจอนที่บุกไปมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวสระบุรีจ้าเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวยาสีฟันดาลี่ดับเบิลแอคชั่นมาติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ดิฉันซีชัดปวีค่ะหนึ่งในภัยเงียบนะคะที่มาพร้อมกับช่วงหน้าฝนก็คือการระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะในการช่วยเฝ้าระวังการระบาดทาง Nextech หรือว่าสวทช.ล่าสุดจับมือกับกรมควบคุมโรคพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่าแอปรู้ทันค่ะจะช่วยคุณได้หรือเปล่าไปดูหนึ่งในภัยเงียบที่มาพร้อมหน้าฝนคือการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อช่วยเฝ้าระวังนะคะตอนนี้ทาง Nextech ได้จับมือกรมควบคุมโรคมีพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอปรู้ทันแอปนี้เป็นแอปแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัวซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าในบริเวณที่อยู่รอบตัวนั้นมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าโดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรคใน4สัปดาห์ล่าสุดแบ่งความรุนแรง3ระดับค่ะความเสี่ยงสูงกลางและต่ำเพื่อให้คนในพื้นที่เตรียมรับมือและกำจัดลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ที่เกิดต้นตอได้นอกจากนี้ก็ยังมีการช่วยเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อ้างอิงจากเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษนะคะอันนี้รวมถึงดัชนีความร้อนนำไปสู่การเป็นโรคลมแดด
ร้อมแสดงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์แต่ละความเสี่ยงได้เหมาะสมเอาเป็นว่ารู้ว่าแอปพลิเคชันนี้ดีและฟรีลองกดเข้าไปทดสอบในการใช้งานกันในฐานะผู้ใช้มีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่คอมเมนต์จะได้ทำให้นักพัฒนาเนี่ยเขาทำเวอร์ชันถัดไปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะมาต่อกันที่เรื่องของหุ่นยนต์ทำความสะอาดกันบ้างดีกว่าค่ะหลายคนน่ะรู้นะว่าหวงรองเท้าสนิเกอร์ตัวเองมากๆแต่เวลาสกปรกเป็นไงคะไม่กล้าเอาไปให้ร้านทำความสะอาดกลัวร้านเขาจะทำเสียหายหลายคนมีรองเท้าสนิเกอร์คู่โปรแต่เวลาสกปรกไม่กล้าให้ร้านทำความสะอาดกลัวเสียใช่ไหมล่ะคะช่วยเพิ่มความสบายใจให้ทั้งนี้ Nike เลยเปิดตัวพนักงานที่ชื่อว่าบิลนี้จะช่วยทำความสะอาดซ่อมรองเท้าจบในครั้งเดียวแต่บิลไม่ใช่คนค่ะบิลเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาประจำร้าน Nike Town ที่ London Store เปิดให้ลูกค้าใช้บริการได้ฟรีหลักการทำงานก็คือมันจะสแกนรองเท้าสร้างเป็นแบบจำลอง3มิติขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดต่างๆว่าตรงไหนสกปรกล่ะตรงไหนเสียหายล่ะมันจะซ่อมทำการแก้ไขโดยใช้วัสดุรีไซเคิลกระบวนการทั้งหมด45นาทีจบทำให้เราเหมือนได้รองเท้าใหม่กลับไปใช้เลยล่ะนอกจากทำงานเร็วแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ยังยืดอายุการใช้งานรองเท้า1คู่ที่เราเดินเข้าไปที่ช็อปช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยค่ะไนกี้ขอไอเดียแจ๋วเลยนะเอาเป็นว่าใครแวะไปที่ลอนดอนอย่าลืมแชทเซลฟี่คู่กับน้องบิลและแท็กเรามาด้วยแล้วกันนะคะและไปติดตามต่อกับเรื่องราวเทคโนโลยีดีๆใน TikTok CI3 News ดูย้อนหลังกันได้นะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะพาไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะคะกับคอนเสิร์ต In the Studio with นพพรชำนินะคะ and the Groove Tumatic Band นะคะบอกเลยว่าอบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของเจ้าของเพลงรักอย่างพี่นพพรชำนิค่ะในคอนเสิร์ต Closure Present In the Studio with นพพรชำนิand the Groove Tumatic Band นะคะเป็นอีกครั้งที่พี่นพได้มาพบปะกับแฟนๆที่ Live House Search Studio รามคำแหง81ซึ่งพี่นพก็จัดเต็มมอบความสุขให้กับแฟนๆตลอดการแสดงกว่า3ชั่วโมงเต็มค่ะขนเพลงฮิตของตัวเองนะคะรวมถึงเพลงฮิตของพี่น้องศิลปินมา rearrange ใหม่ให้แฟนๆได้ฟังกันเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเพลงคนที่เดินผ่านไม่มีความลับอยากจะขอเผลอลมหายใจห่างไกลเหลือเกินเป็นไปไม่ได้เรียกว่าสนุกจนขนาดที่ว่างานจบแล้วอารมณ์มันค้างไงแฟนบอกขออีกพี่นพก็เลยใจอ่อนจัดเพลงอิทให้เป็นของแถมอีกเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าบัตรมากค่ะใช่แล้วค่ะส่วนครั้งหน้านะคะ Search Studio อยากจะเชิญชวนทุกคนมาสนุกอีกครั้งค่ะกับ Live House Stand Up with Slot Machine ในวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้นะคะรับประกันความใกล้ชิดและความมันอย่างแน่นอนเลยนะคะจะบอกว่าสำหรับน้องๆวงดนตรีคือคนที่มีพี่ๆ Slot Machine เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะทาง T&B Media Global เขาใจดีมีบัตรมาแจกให้เข้าชมฟรีๆด้วยค่ะว่าแต่น้องทำยังไงบ้างไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของ Search Studio ได้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ชุดพิธีกรจากปานิคลอเซ็ตด้วยพวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ